ครับทุกคนสวัสดีครับถึงเวลาต้องทำงานแล้วนะครับดีเห็นงานบ่ปิ่นเวลาครับผมเดี๋ยวกับเที่ยงเดี๋ยวกับบ่ายเดี๋ยวกับค่ำแล้วแต่ช่วงใดสะดวกก็ค่อยขึ้นมาเฮ็ดนะครับเพราะว่าเฮ็ดหลายอย่างนะครับซึ่งอยู่ร้านอาหารอีกนะครับแลนขึ้นแลนลงครับผมแนวใดที่บ่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่บ่ได้จ้างก็ใส่ได้งานเจ้าของนะครับเฮ็ดไปเรื่อยครับมื้อนี้มันก็เป็นมื้อของเฮาดอกเนาะเดี๋ยวมันก็เป็นของเฮาสักมื้อนึงเพื่อนเพื่อนเขาว่าเบิ้งตะวันตกดินน้ำกัดนะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ต้องคุณต้องทำคลิปวิดีโอให้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนทำไม่ทำยาวกลัวเพื่อนๆแบบเบื่อนะครับแต่ทีตอนนี้ต้องปรับตัวทำยาวมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนกับอดเอานะครับเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนเบื่อก็ทนเอาเนาะทับผ้าปั่นผ้าตากผ้าชีวิตเรามันเป็นชีวิตประจำวันที่เราจะต้องทำเนาะต้องทำนานจะมีปาร์ตี้มีวันเกิดมีอะไรกับเขาสักทีนานจะมีปาร์ตี้มีวันเกิดอะไรกับเขาสักทีนึงนะครับตอนช่วงปาร์ตี้ก็จะบ่อยนะครับช่วงนี้มีก็ไม่มีเลยนะครับจะเรียกว่ามียังอัปเดตใหม่กับมีแต่ยุคแค่นี้นะครับขึ้นลงร้านอาหารครับตัดขายที่การค้าอัปเดตชีวิตการอัปเดตจะมีอยู่แค่นี้นะครับนอกจากไปต่างจังหวัดนะครับก็สิได้แบบทายมียังแปลกๆไม่อัปเดตให้เพื่อนๆเบิ่งบ้างเนาะถ้าบ่ได้ไปก็ชีวิตมีซ้ํานี่นะครับปวดเอาปวดมาที่กันตั้งนานแล้วก็ต้องปวดต่อไปนะครับเพื่อนสงสัยอยากรู้อะไรนะครับเม้นถามได้เลยนะครับแล้วผมจะตอบย้อนหลังให้นะครับถึงแม้ที่ทักทายกันทุกวันนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับก็มีแต่กำลังใจส่งกำลังใจให้ล้วนๆล้วนๆเลยนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับครับ
แล้วเข้ามาแล้วสวัสดีครับตอนนี้กำลังสื่อมืดแล้วนะครับเนาะกราบสบายดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดียังเป็นข้างการนะครับวิดีโอของเฮาปัจจุบันนี้กับสัญญาณขึ้นเก่าๆนะครับเนาะเพื่อนๆครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งตักกรตะเริ่มมากกับสิเห็นแล้วว่าวิดีโอของผมเนี่ยสิบ่เกิน45นาทีนะครับบัดนี้ก็สิปรับให้แนวขึ้นนะครับแต่เนื้อหาสาระก็สิซ้ำๆเก่านะครับทักทายสบายดีครับผมถ้าเพื่อนๆน่ะมีคำถามยังก็สามารถเมนไปได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะตอบย้อนหลังให้นะครับเนาะทุกคำถามมีความหมายนะครับถามได้นะครับของใจยังถามได้นะครับก็ต้องเต็มใจครับผมถามได้เลยเมนเลยครับผมแล้วเราออกไปดูไฟข้างนอกกันเนาะชีวิตมีอยู่เท่านี้นอกจากจะไปต่างจังหวัดที่จะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในช่องอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็มันจะมีอยู่เท่านี้ครับร้านอาหารแล้วก็ดาดฟ้าแล้วก็ส่วนมากร้านอาหารเนี่ยลงไปก็ต้องดูที่จังหวัดที่จะไลฟ์สดด้วยเพราะว่าเขามีเสียงเพลงครับอย่างผมไปเมื่อนี้ผมลงไปน้องเพิ่งจะไลฟ์สดเนาะผมบอกน้องว่าลาบิเพ่งไอ้ดูไอ้สีไรสดไอ้ขอเวลาสิบหานที่ผมบอกนะได้เพิ่มประมาณ5นาทีลูกค้าบอกขอเพลงหน่อยครับขอเพลงหน่อยจะดีน้องก็เลยไปบอกลูกค้าว่าพอดีที่เขาไรสดอยู่ค่ะลูกค้านาบูดพอถึงสิบหานที่ซ้ำผมก็เลยขออนุญาตล่วงไรครับก็เลยน้องเปิดเพลงเลยก็เลยโอ้สุดท้ายก็ขึ้นประดาษฟ้าเหมือนเดิมนะครับว้าวนะเราไลฟ์สดก็จะเป็นมุมนี้นะครับแถมวิดีโอก็เป็นมุมเดียวกันอีกHello สวัสดีครับมันต้องเป็นมุมนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่สวยที่สุดของดาดฟ้าเรานะครับผมทักทายสบายดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องสุจิตคนมีฝันครับเอาหัวใจไปเลยหัวใจไปรัวๆเลยนะครับเอาหัวใจเอาไปครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงให้ทีหลังนะครับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขคนที่เลิกงานกำลังกลับบ้านครับตอนนี้มืดแล้วก็ขับรถดีๆนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยครับผมรับประทานอาหารเสร็จนอนหลับฝันดีถึงมาสุขภาพแข็งแรงไปทำงานด้วยความราบรื่นทุกๆคนครับผมทำแม้ว่ามีคนไปเที่ยวมื้อนี้ก็ขอให้เที่ยวยังมีความสุขนะครับเดินทางกลับบ้านยังปลอดภัยแล้วก็นอนหลับฝันดีถึงมาสุขภาพแข็งแรงทำงานด้วยความหลับเรียนเช่นกันครับผมฮัลโหลไทยแลนด์บ่อยเลยครับเดี๋ยวสบายดีกับสวัสดีครับวิดีโอนี้แต่ว่ามียังหลายครับครับหนึ่งพี่เก่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ขอมาเราชมคลิปสั่นแม้ทางวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดทุกๆไลฟ์นะครับขอบคุณหลายครับเมื่อสิเขามาแป๊บนึงผมก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอย่างเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราเห็นตุ๊กตาอยู่หน้าจอเราอะแล้วตอนที่เรารู้ว่าวันนี้เพื่อนเราจะเข้ามาไหมอะวันนี้เพื่อนเราจะเข้ามาไหมอะมันเหมือนเราเล่นเกมโชว์นะครับพอมีเพื่อนเข้ามาปุ๊บเราก็โอ้โหเราไม่โดนทอดทิ้งขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอทำแบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้รักและเอ็นดูแบบนี้ตลอดไปนะครับผมบ๊ายบายแล้วพบกันไหมครับผมมีความสุขมากๆครับทุกคน